คือเฮาทำนี้มันจะเป็นเตาถาวรครับก่ออิฐใส่ปูนหมดแล้วถ้าเฮาบ่อยากจะทำนี้ก็คือใส่ฟากแล้วบกดินเขาใส่เอาง่ายดีครับแต่เฮาก็แยกตามหัวให้ไปน้ำนะถ้าเอาไปแยกที่อื่นได้เพราะว่าเฮาต้องเฝ้ามันตลอดเนาะอันนี้ต้องเฝ้านะครับจนกว่าเฮาจะปิดก่อนอันดับแรกก็คือใส่ไฟเฮาตามที่ผมทดลองมานี่นะผมเอาไม้เนื้ออ่อนใส่นี่แล้วก็เอาเนื้อแข็งใส่นี่ไม้เนื้ออ่อนนี่น้ำส้มควันไม้บ่ค่อยได้นักเท่าใดไม้เนื้อแข็งน้ำส้มควันไม้ได้นักแต่อายุการเผานี่อย่างที่ผมพอนี่อันนี้จะเสี่ยงไวกว่าต้องปิดถังปิดเตาก่อนไม้เนื้อแข็งนี่จะไม่จ้าหน่อยเหมือนกันเหมือนครับแต่ไม้เนื้อแข็งนี่ทานมันจะดีกว่าพูดถึงก่อนที่เขาจะเอาน้ำส้มควันไม้เขาต้องเร่งไฟใส่ไฟจนกว่าไล่ความชื้นให้มันไอควันบ้าๆนั้นหายหมดแล้วของเขาเอาก็เอาน้ำส้มควันไม้พอเขาน้ำส้มควันไม้ปุ๊บเขาก็รีเตาขึ้นมาเลยสักสองสามนิ้วพอละเขาต้องเรื่องอย่างนี้ละพอเขาน้ำส้มควันไม้จนกว่ามันจะเป็นย่างเหนียวๆเนาะเขาก็ยุดแล้วก็ก็น่าก็ปล่อยออกถ้าว่าควันมันกลายเป็นควันสีคล้ายๆสีน้ำเงินอย่างเงี้ยจนกว่ามันเกิดคล้ายเป็นเปลวนี่นะเท่ากับปิดไล่ได้ละถ้าปิดนี่แล้วก็ปิดนั่นเหรอก็คือปิดไว้สักคืนหรือว่าเกินวันก็ชกได้แล้วหรอกสักคืนหนึ่งนี่นะดับเลยอันนี้คือเตานี่ครับเป็นทานแบบนี้นะครับนะครับก็ดังครับนี่เป็นไม้เนื้ออ่อนนี่ไม้เนื้อแข็งครับไม้ตึงนี่เหรอใส่ไม้ตึงใส่หมดไม้บงก็ใส่เลยไม่บงไม่สร้างก็ลองของหมดแต่ทานนี้ใช้ได้หมดครับนอกจากว่ามันจะทานไม้เนื้อแข็งมันจะอดน้องเขาตามนี่นะไม้เนื้ออ่อนก็จะเวยน้อยความอดทนของมันก็ต่างกันไม่ก่อไม่บัดโจกก็มีไม่บัดโจกเสร็จมันจะมีข้อดีเขาเผาทานมันก็ได้ทั้งทานแล้วก็ได้ทั้งน้ำส้มควันไม้ครับน้ำส้มควันไม้ก็คือไปพ่นพืชภาคแต่ยังกันไล่แมลงอย่างนี้น้ำส้มนี่แต่เราต้องผสมครับผสมน้ำครับโมโด1ซาวลิตรก็คงจะประมาณ50ซีซีครับประมาณนั้นตามที่ก็นะก็ไม่อยากจะเอามันเกินอ่ะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นที่ไม้เนี่ยสับมันถึงมีกลิ่นศูนย์ขนาดเนาะมันก็คือแตนสารเคมีได้ยาฆ่าแมลงอย่างได้ผสมน้ำใส่ไม่เต็มเต็มกันนะเต็มหมดครับใส่เต็มหมดเลยเพราะเขาใส่ต้นยาวอีมันอาจจะยากเนาะเขาตัดกึ่งใส่เป็นสองท่อนเนาะใส่ท่อนในก่อนแล้วก็ใส่ท่อนนอกถ้ามันเต็มหมดแล้วก็ใช้ตัวเศษของมันเนี่ยปิดแล้วก็เอาดินเหนียวดินที่เขาเตาน้ำมันเป็นเหนียวเดียวแล้วก็มาคุมปิดหมดครับขั้นตอนมันก็จะมีอีครับไม้นี่ได้ทุกอย่างครับไม้เศษไม้อย่างต่ำห้วยต่ำที่เขาฟันกิ่งเลาะกิ่งลำไยผมม่วงอย่างก็ได้หมดครับตัวปืนพูดหรอครับปิดไม้ไล่คนอื่นได้ไหมไม้ไล่คนอื่นเอาได้ไหมไม่ได้ ไม่ได้ได้หมดเลย ตัวปืนพูดได้แต่นี่ก็ปิดหมดครับปิดหมดเลยถ้าเขาปิดเต่าอีนะมาใจตอนที่เขาใส่ไฟแล้วพอมันปิดในนี่แล้วอ๋อเขาลีครับลีเต๋าฮะ1ใน3ครับให้มันเหลือ1ลีลมลีให้มันเหลือ1ใน3ครับพอแต่คือมันมีอากาศออกซิเจนเข้าน้อยๆครับถ้ามันนั้นมันเข้าดีขนาดแหละไฟอ่ะนี่เท่าหมดเลยถ้าไฟเข้าดีๆก็มันเท่าหมดแต่ถ้าเราเปิดหมดเนี่ยนะเป็นคิดเท่าครับเผาคิดเท่าเราลีให้มันค่อยๆเรื่อยๆของมันอ่ะมันจะได้ทานที่ดีแล้วก็เราก็จะได้น้ำส้มควันไม้เยอะตอนแรกเราคงจะ
เออมาเต็มร้อยครับคนเอาทานจะกลายเป็นคนเอาขี้เถ้าถ้าเอาจะเอาน้ำส้มควันไม้นะครับเราต้องเอาไม้ที่ฟันแล้วทิ้งไว้ประมาณ5วันถึง7วันครับพอมันมานะครับจะได้น้ำส้มควันไม้เยอะครับถ้าไม้แห้งนี้ได้แต่มันได้น้อยครับข้อดีข้อเสียมันอยู่ตรงนี้ครับครับไม้น่ะแข็งดีกว่าครับถึงจะเก่าก็ตามครับก็ได้ไปตามนั้นครับถ้าไม้เก่าเป็นไม้เนื้ออ่อนก็ได้น้อยไม้เก่าเป็นไม้เนื้อแข็งจะได้เยอะกว่าแต่ถ้าว่าไม้แห้งกับไม้หมาดๆนี่ไม้พอหมาดๆนี่ได้เยอะครับครับ